เมื่อคืนนี้คนนี้ขยันมากครับคุณอนุทินชาญวีรกูลมท.หนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมฝ่ายปกครองตำรวจเข้าไปบุกค้นผับชื่อดังแห่งหนึ่งแถวแถวลาดพร้าวพบว่าเปิดเกินเวลาและที่น่าสนใจก็คือในนั้นเนี่ยยาเสพติดเกลื่อนเลยครับเปิดไฟครับอยู่กับที่ครับยังไม่อนุญาตให้ใครออกจากสถานที่นี้นะครับอยู่กับที่ครับกลับไปยังโต๊ะของตัวเองนะครับไม่มีน่าจะหนีทำไมเนี่ยเราปล่อยใช่ไหมยาเสพติดนะครับเนี่ยกล้องบันทึกได้นะครับเมื่อกี้คนพบจากกระเป๋าโอ้โหนี่ฮะนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มคนที่ปล่อยให้ขายยาเสพติดนะฮะถึงขนาดถอดรองเท้าค้นรองเท้าค้นกระเป๋าตรวจสอบในร่างกายแล้วก็เจอยาเสพติดจริงๆอันนี้ส่วนด้านนอกผับโซนิกนะฮะคุณผู้ชมวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนะครับคือการบุกค้นผับแห่งนี้มันสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการล่อซื้อยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการบุกจับตอนเวลา 02:20 นาทีและเมื่อคืนนี้ครับนำทีมไปโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตำรวจปปส.และก็เจ้าหน้าที่เขตนี่ฮะคุณอนุทินอันนี้แกไม่ได้ไปเที่ยวนะไปตรวจแล้วก็ไปจับนะฮะผู้ชมฮะผับโซนิกนะครับอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมลาดพร้าวกรุงเทพเพราะมีเบาะแสว่าผับนี้เนี่ยเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีการใช้ยาเสพติดในสถานบริการเข้าไปเนี่ยที่นั่นเป็นอาคารสูง1ชั้นข้างในเป็นห้องโถงครับมีโต๊ะมีอะไรเพื่อวางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีนักเที่ยวเยอะมากเนี่ยฮะกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานพอเจ้าหน้าที่ประกาศหยุดให้ใช้เครื่องเสียงขอดูบัตรประชาชนขอค้นยาเสพติดจังหวะนั้นมีนักเที่ยวบางคนพยายามหลบหนีแต่ว่าไม่รอดหรอกครับเขาปิดล้อมทุกด้านเอาไว้เรียบร้อยจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเที่ยว220คนชาย100หญิง120แล้วพบว่าร้านแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าหมดไปตั้งแต่ปี63แล้วแต่ยังคงลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาจนถึงปัจจุบันจากการตรวจค้นครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นว่าจับกลุ่มคนขายยาได้ในพื้นที่ใช่ไหมฮะปรากฏนักเที่ยวหลายคนทิ้งยาเสพติดบรรจุในซองพลาสติกเนี่ยเกลื่อนพื้นเลยฮะนี่ฮะโอ้โหยาอียาเคยาไอแอปปี้วอเตอร์อุปกรณ์การเสพคือพอเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาก็ตกใจทุกคนก็ทิ้งเลยฮะนี่หลอดนี่ไม่ใช่เอาไว้ดื่มน้ำนะฮะเอาไว้เสพยานะครับคุณผู้ชมครับแถมผับแห่งนี้เนี่ยเหลือเกินจริงๆนะถึงขนาดจัดพื้นที่ให้คนเข้าไปเสพยาโอ้โหคือข้างในอ่ะอยู่ในห้องน้ำอีกทีนึงอะฮะเอาไว้เสพยาโซนเสพยาคิดดูแล้วกันโอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมคุณอนุทินบอกว่าตามคำกล่าวอ้างของพนักงานในร้านเนี่ยอ้างว่าร้านนี้ไม่มีเจ้าของส่วนยาเสพติดเป็นของพนักงานในร้านนำมาขายเองซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินบอกมันก็เป็นคำแก้ตัวที่เจ้าหน้าที่เขารู้กันอยู่แล้วครับทุกคนบอกว่าเจ้าของไม่มีเจ้าของทิ้งร้านนี้ไปแล้วปล่อยให้พนักงานหารายได้กันเองมันก็เป็นคำแก้ตัวที่เรารู้อยู่ชัดเจนเลยไปดูในห้องน้ำนี่มันเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องแยกอยู่ในห้องน้ำเพื่อจำหน่ายแล้วก็ปล่อยให้คนเข้าไปสูบทีละ2-3คนเบื้องต้นครับมีคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีครับแล้วก็มอบอำนาจให้ตำรวจนครบาลจัดการเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโดยเฉพาะการขยายผลนะตกลงแล้วใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงกันแน่ซึ่งคุณอนุทินยืนยันนะครับว่าการจับกุมในครั้งนี้เป็นการตอบรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 4:00 แต่อาจจะงงว่าอ้าวไหนขยายเวลาให้เปิดถึง 4:00 แล้วบุกจับผับนี้ทำไมมันต้องแยกกันนะครับว่าต้องมีใบอนุญาตนะไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาเปิดถึง 4:00 นะแต่อันเนี้ยไม่มีใบอนุญาตเคยมีแต่หมดไปแล้วไม่พอมียาเสพติดซึ่งยาเสพติดเขาไม่ได้อนุญาตใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สถานประกอบการแห่งอื่นๆนะครับปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดคือทำให้มันถูกต้อง ใช่ค่ะอันนี้ก็จะดีที่สุดถูกค่ะและไอ้ที่เปิดถึงตีสี่เนี่ยยังไม่ได้เริ่มวันนี้นะคะเริ่ม 15 ธันวาคมวันศุกร์เนี้ยอีกนิดเดียวอีก 4-5 วัน4-5 วันเนี่ยจะเริ่มให้เปิดได้ถึงตีสี่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกที่นะคะเฉพาะพื้นที่ที่จัดโซนนิ่งพิเศษเท่านั้นค่ะก็จะมีที่กรุงเทพภูเก็ตชลบุรีแล้วก็ที่เกาะสมุยนี่จะเป็นพื้นที่ที่ขยายเวลาให้สถานบันเทิงเนี่ยสามารถเปิดได้จนถึงตีสี่นะคะทีนี้ข้อมูลก็ต้องมาดูกันละค่ะว่าเน้นย้ำสำคัญเหมือนเดิมกฎหมายควบคุมทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มาใช้บริการเมาจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเขาต้องขับรถทางร้านต้องทำยังไงต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางสถานบันเทิงเจ้าของร้านต้องมีที่ให้เขาพักก่อนพักจนกว่าจะสั่งพักจนกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมันจะลดต่ำลงกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึงจะอนุญาตให้ขับรถออกจากสถานบันเทิงไปได้หรือถ้าไม่ไหวยังไงอ่ะแล้วเขาไม่ยอมพักด้วยโทรหาเพื่อนโทรหาญาติให้มารับหรือไม่อย่างนั้นก็จัดหารถให้เขาเลยโดยที่ไม่คิดค่าบริการกับเขาด้วยนะคะเอาโดยไปคิดเงินกับคนที่เป็นลูกค้าคนนี้ที่เมาอยู่อ่ะแต่บางทีเขาจำไม่ได้อ่ะเขาจะจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็เอาทุกหน่วยทุกส่วนต้องดำเนินการตามแผนการป้องกันทุกอย่างที่วางเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพื้นที่โซนนิ่งขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่ศุกร์หน้า15ธันวาคมเริ่มแล้วค่ะครับแต่ขอร้านตรวจแอลกอฮอล์นักดื่มเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะเพราะเวลาคนไปเที่ยวมันเยอะนะมันเยอะมากแล้วเราไม่รู้เลยทุกคนขับรถหรือเปล่าต้องตรวจทุกคนก่อนออกจากร้านหรือเปล่าแล้วเขาจะยินยอมไหมเกิดกำลังสนุกกำลังเมากันอย่างเงี้ยมันเมาแล้วอ่ะไม่สูดแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่ถึงตีสี่เต็มที่เลยไม่เอารถไปถูกต้องฮะใช้บริการรถที่แบบสาธารณะดีกว่ากดแอปหรือว่ามีคนขับให้อะไรอย่างนี้นะคะดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ